นี้นะครับไปไม่ได้อีกประมาณ60กิโลจะถึงแม่เสลียงครับไปไม่ได้เลยครับพรุ่งนี้ขอบคุณนะครับพี่ตบมือตบมือตบมือการที่เราต้องสต็อกไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะเอาข้ามไปได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยยังตึงเครียดอยู่แล้วก็สงครามยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าคืนนี้นะฮะเราจะออกไปเป็นคันแรกเลยนะฮะเพื่อที่ไปดูลาดเหลาว่าจะใช้เส้นทางไหนข้ามไปได้บ้างเพราะว่ามันอันตรายมากฮะทางพม่าก็ชักธงแดงขึ้นระหว่างแม่น้ำนะฮะคันนี้จะเอาไปก่อนนะต้องเอาโฟล์วิวไปเพราะว่าขากไปเนี่ยลำบากมากเลยต้องเป็นรถแบบนี้เท่านึงจะไปได้คันแรกที่ไปนี่คือเราจะเอาของที่แบบสำคัญไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีคันไหนข้ามไปได้นะฮะทุกอย่างสต็อกไว้ที่โบกอันนี้เราจะไปดูทางก่อนว่ามันมีลู่ทางไหนที่เราสามารถจะเอาของข้ามไปได้บ้างนะฮะไม่มีคนอยู่เลยโอ้ยโอ้โหนี่มันหมู่บ้านล้างหมดเนี่ยขันเราก็มีคนอยู่ไหมมันมืดเนี่ยขับเร็วไม่ได้นี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วนะฮะหมู่บ้านตาฟางตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแล้วนะฮะหมู่บ้านสุดท้ายของสยามประเทศนะฮะต่อจากนี้ไปก็คือจะเป็นโซนของพม่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่บ้านของเพื่อนเราสักคนหนึ่งนะฮะออกชื่อไม่ได้นะฮะทำไรครับขายแล้วอันนี้อะไรอ่ะแกงอะไรอ่ะโอ้วันนี้มีแกงกะเหรี่ยงในตำนานนะฮะมันฝรั่งนี่มันฝรั่งนะครับปลากระป๋องปลากระป๋องมีอะไรบ้างครับนี่มีผัดหมี่ฮ่องเต้นะครับแล้วก็มีไก่เจียวอะไรฮ่องเฮาและนี่ก็คือที่นอนของเราในคืนนี้นะฮะขอบคุณชาวบ้านที่นี่ให้เรามีที่อยู่คืนนี้เราจะไปอาบน้ำกันนะฮะเช็ครอบๆก่อนนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นคัมภีร์ฉบับพกพาครับเวลาเดินทางจะมีเล่มนี้ไปด้วยตลอดเลยนะตอนนี้อยู่ที่ทิโมธีบทที่5แล้วนะฮะก็คืองานทำดีแน่เลยอาการดีแน่เป็นอะไรเจ๊ร้อนไม่มีลมเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่น 5:00 เพราะว่าเราต้องชิงลงมือก่อนที่แบบฟ้าจะสางก่อนที่เขาจะเห็นเราขนของขึ้นเรือแล้วก็ขึ้นเรือข้ามไปฝั่งโน้นนะฮะต้องทำให้เร็วแล้วก็ทำให้ไวคุณนายครับวันนี้ครับก็5:00นะครับก็เราจะเตรียมตัวออกจากที่นี่ไปท่าเรือนะครับเมื่อคืนนี้ก็นอนแบบว่าทุรักทุเลมากเลยมีมาในประมาณ 1,200 กว่าชนิดนะครับรอบตัวเราเลยแต่ไม่ค่อยมียุงนะแบบเนี่ยนอนแบบว่าเปิดประตูเงี้ยไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่แต่ว่าแมลงเยอะมากชาวบ้านที่นี่เขาทำกับข้าวให้เรานะฮะน่าจะเป็นไข่เจียวคาเวียร์ผักต้มเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างฮะโจร้อนมากครับร้อนจริงฮะกว่าจะนอนได้ประมาณ3-4 นะฮะฮัลโหลแม่ลูกอ่อนไม่ให้อย่าเลี้ยโนเฮ้ stop man หยุดแม่ลูกอ่อนนะครับหิวมากโอ้โหกินนมโจมันได้กินไปกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยแล้วตกพื้นกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยคือที่นี่แบบว่าถ้าเกิดหน้าร้อนก็คือร้อนเลยฮะ
ร้อนแบบไม่มีพัดลมด้วยฮะไม่มีไฟฟ้ามีแต่โซล่าเซลล์ฮะแต่ถ้าหน้าหนาวก็คือแบบว่าเย็นเยือกเลยครับแบบหนาวมากหนาวเลยนะฮะยิ่งเข้าป่ายิ่งหนาวไปทางพม่าที่แบบว่าศูนย์อพยพที่เขาอยู่นะเราจะไปกันแบบตอนนั้นหนาวจริงนะพูดไงดีอ่ะเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะแบบนอนสบายมาที่นี่แบบนอนสงบทรมานอ่ะเดี๋ยวจะมีคนรับเราไปขึ้นเรือแล้วก็ข้ามไปฝั่งพม่าตอนนนเช้านี้นะครับแล้วก็เอาของไปวางไว้ที่คนอยู่เยอะๆฮะไปตามจุดต่างๆโอเคเดี๋ยวไปเจอที่นู่นตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปขึ้นเรือแล้วนะฮะเรามาถึงบริเวณโรงพักเก่านะฮะคือแบบว่าไม่รู้เก่าแค่ไหนแต่ว่าติดแม่น้ำสารวินเลยนี่คือโรงพักเก่าฝั่งนู้นก็คือแม่น้ำสารวินนะฮะที่เราจะข้ามไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงเรือไปตรงนั้นเห็นเรือข้างล่างไหมฮะโรงพักตำรวจปูทอนเก่านะเนี่ยนี่น่าจะสมัยแบบว่าพวกเสืออะไรนะเสือใบขุนอะไรนะขุนเดชเอ้ยขุนอะไรวะอนันดาเออขุนพันนี่น่าจะแบบสมัยขุนพันเลยนะฮะไม่ได้เอาไฟฉายมาข้างล่างนี้แบบวงเวงมากครับโรงพักเก่านี้เดี๋ยวเราจะออกไปดูด้านหน้านิดนึงฟอนต์นี่ยังเป็นฟอนต์แบบว่าสมัยขุนพันอยู่เลยนะฮะเฮ้ยมันได้บรรยากาศในหนังขุนพันมากเลยแต่ก็หลอนใช้ได้นะโรงพักเนี่ยนี่ขึ้นไปนี่ไงสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งถ้าเกิดเรามองจากตรงนี้ข้ามไปตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นแม่น้ำสารวินแต่เราอยู่ฝั่งไทยถ้าข้ามไปฝั่งนั้นคือเป็นฝั่งพม่าแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนั่งเรือนะฮะเราจะย้อนขึ้นไปฝั่งโน้นครับย้อนน้ำขึ้นไปฝั่งเหนือของประเทศไทยนะย้อนไปจนสุดฝั่งโน้นแล้วระหว่างทางนะก็คือจะเป็นที่ของพวกกะเหรี่ยง KNU ฮะเราก็จะไปดรอปของไว้ที่แบบเมนก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไปเรียกชาวบ้านมาเอาแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ฮะเราก็จะเอาขึ้นไปแจกให้คนตามแบบว่าในป่าที่เขายังไม่กล้าลงมานะฮะป่ะอันนี้เป็นของที่เราขึ้นรถปิกอัพมาเมื่อวานเนี่ยนะฮะยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเรือเราเอาไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะเดี๋ยวเรือหนักเกินเพราะว่าเราต้องนั่งเรือทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือนะฮะเดี๋ยวจะมาเอาอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นของเราที่เอามาจากกรุงเทพหลายๆคนช่วยกันเอามาด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะเป็นเรือลำแรกนะฮะที่จะเอาไปส่งให้กับคนด้านในบอมเครื่องครับบอมเครื่องเนี่ยครับเดี๋ยวลุงคนนี้เขาจะบังคับเรือคันนี้เรือหางยาวนะหลายชั่วโมงกันทวนน้ำขึ้นไปถ้าไม่แข็งแรงจริงนี่บอกว่าทำไม่ได้เนี่ยหรือเขามีเทคนิคอะไรบางอย่างอันนี้ก็มีใบพัดสำรองนะครับเผื่อว่าโดนโจมตีระหว่างทางใบพัดเสียนะฮะเราก็จะมีพัดสำรองตอนนี้นะครับเราได้มาถึงศูนย์อพยพอิตุทะแล้วนะฮะเรามาแวะที่ศูนย์อพยพตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาของลงส่วนหนึ่งไว้กับอาจารย์ที่นี่นะฮะเป็นอาจารย์ของ7 Day เรานะครับฝั่งที่เห็นอยู่ตอนนี้คือฝั่งไทยนะฮะส่วนตอนนี้ผมยืนอยู่ฝั่งกะเหรี่ยงนะฮะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาเอามอเตอร์ไซค์นะฮะหามอเตอร์ไซค์เข้าไปแต่ว่าสายบอกว่าทหารพม่ากำลังลำเลียงเสบียงอยู่นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปแบบว่าโดยไม่รู้เส้นทางแล้วเนี่ยก็อาจจะจะเอกับฐานพม่าได้นะฮะเราก็เลยเปลี่ยนแผนกันนิดนึงนะฮะเราจะนั่งเรือไปอีกประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะไปอีกหมู่บ้านนึงแล้วเดี๋ยวไปหามอเตอร์ไซค์จากหมู่บ้านตรงนู้นแล้วก็ขับเข้าไปในพื้นที่ป่าอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปหาผู้อพยพนะฮะมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อจีนทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้เราจะเอาของลงก่อนฮะตรงนี้ยกเลยเอาเปล่าตับลื้อ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 กินไหมกินไหมเอา
นี่ขนมาจากกรุงเทพเลยนะเนี่ยเพื่องานนี้เลยเฉพาะนี่นะฮะไกด์ของเรานะครับเขาแวะปั๊มนะฮะครบเสียงแต่เมื่อคืนแล้วนะครับไปปลดทุกข์แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาระหว่างนี้เราก็รอนไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็เดินทางจากศูนย์อพยพเมื่อกี้นะครับมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งจะต้องไปให้ทางข้างหน้าไหมฮะอากาศกำลังดีฮะอากาศดีมากเลยแต่ว่านั่งเรือนานเหลือเกินนะฮะตรงนี้คือแบบว่าแทบไม่มีคนไทยเคยมาส่วนนี้ของประเทศเลยนะฮะมันไกลมากคือแบบว่าสุดหัวขวานของประเทศไทยเลยนะฮะฝั่งนั้นคือฝั่งพม่าฝั่งนี้คือฝั่งไทยมาแล้วครับปืนกระบอกแรกเดี๋ยวเราเล่าๆดิอันนี้ครับคือเช็คพอยต์นะฮะของกะเหรี่ยง KNU นะฮะคือถ้าเรานั่งเรือผ่านตรงนี้เราก็ต้องเช็คนะฮะมีใครบ้างไปไหนบ้างนะฮะจะได้ช่วยกันดูแลสอดส่องนะฮะด้านบนนะครับก็จะเป็นหาดน้ำละมาดครับแบบเล็กๆย่อมๆนะครับดูสูงมากครับนี่นะครับเป็นฝั่งพม่านะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับคือคนที่อพยพมาฝั่งไทยนะครับจะเห็นเต็นท์บนนั้นนี่แหละครับเหตุผลที่ต้องซื้อผ้าเต็นท์มาให้เขาเพราะว่าไม่มีที่อยู่กันนะฮะต้องใช้ผ้าเต็นท์แบบนี้นะครับผ้าเต็นท์ตรงนี้ก็เพิ่งจะมาตั้งมากลางเลยนะครับหลังจากเกิดสงครามมาฝั่งพม่าก็อยู่ไม่ได้นะครับก็เลยต้องข้ามฝั่งไทยมาอย่างเงี้ยครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับซึ่งพอมีสงครามแล้วเขาก็จะข้ามฟากนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเห็นเต็นท์สีฟ้าๆไหมฮะอย่างเงี้ยฮะข้ามไปอยู่ฝั่งไทยกางเต็นท์อยู่เงี้ยฮะเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงรีเควสขอแบบผ้าเต็นท์นะฮะเอามาการง่ายๆแบบนี้ฮะขอให้มีที่อยู่ก่อนตอนนี้คือแบบว่าสุดแดนประเทศไทยอีกนิดนึงจะสุดแล้วฮะเครื่องบินของพม่านะฮะที่เป็นข่าวก็บินอยู่แถวนี้นะฮะโอ้จุดนี้เป็นจุดที่ความช่วยเหลือมาไม่ค่อยถึงเพราะว่าอยู่ไกลมากชาวบ้านส่วนมากก็จะหนีมาจากฝั่งโน้นไม่กล้าอยู่เพราะว่าเครื่องบินไปบินมากลัวโดนบอมแล้วมาอยู่ฝั่งนี้กันเยอะเลยมีทั้งเด็กเล็กผู้หญิงอยู่ฝั่งนั้นเพาะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ช่วงนี้เสบียงอะไรก็มาไม่ค่อยถึงเราก็เลยขึ้นมาเนี่ยครับเรามาถึงแล้วเราเป็นเรือแรกๆที่มาถึงที่นี่ไกลขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเรือคันอื่นขึ้นมาถึงนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเสบียงของเราเนี่ยที่เอามาให้เขาเนี่ยก็จะเป็นเสบียงชุดแรกเลยที่มาถึงตรงนี้นะครับที่เราเอามาจากตั้งแต่แม่สอดนะครับขึ้นมาที่โบสถ์แม่เสรียงแล้วก็พาขึ้นเรือคันนี้มานะฮะก็มีทั้งมาม่ามีข้าวสารอาหารแห้งมีพริกแห้งมีปลาแห้งนะฮะตรงนี้เราก็จะมีเวชภัณฑ์ที่เรามาจากกรุงเทพด้วยก็มีพวกแบบยาแก้ปวดตรงนู้นนะฮะมียาแก้ปวดท้องยาคุม
ยาแก้เสพอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปสอนเขาใช้นิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาใช้เป็นหรือเปล่านะคือขอบคุณพระเจ้าที่มาถึงที่นี่ด้วยความปลอดภัยอ่ะเพราะว่าเป็นลำแรกๆจริงที่มาถึงเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นเรือลำอื่นที่มาเอาของมาไกลขนาดนี้เลยนะฮะตั้งแต่ผ่านมาไหนเครื่องบินเขาได้ยินเสียงชาวบ้านบอกได้ยินเสียงเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินของพม่าคือจริงๆที่เขาไม่ยังไม่อยากให้มาเพราะว่ามันมีข่าวบอกว่าช่วงเนี้ยเครื่องบินพม่าจะลาดตระเวนแถวนี้นะแล้วก็อาจจะมาบอมอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเขาก็ยังผวากันอยู่นะผมว่าลงของที่จะลงหมดเลยอืมโอเคเพราะว่าที่นี่ก็เขาต้องอยู่ในหลายวันไกด์เราบอกเปลี่ยนแผนนะที่นี่เราก็จะเอาของลงให้หมดเลยเพราะว่าคนมาไม่ถึงอ่ะความช่วยเหลือมาไม่ถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวที่อื่นค่อยเอาเงินสดให้ดีกว่าเพราะมันใกล้ที่ซื้อตรงนี้ต่อให้มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้ครับเพราะมันไกลจริงๆไกลแบบถ้าเกิดดูในแมปที่ผมให้ดูนะเราอยู่แบบว่าสุดหัวขวานแล้วฮะแบบไปไม่ได้แล้วมีเงินก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือพวกอาหารแห้งพวกนี้นะฮะเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวให้เขาหมดเลยไปดูกันดีกว่าเราเลยนะครับที่พอเจ๊เจ๊เลยนี่เรามีเทปจากคร็อกโคนะฮะเอามาให้ที่นี่ด้วยนะฮะที่นี่เราคงต้องการเทปเยอะเป็นของสมาชิกบอร์ดเราเองนะฮะติดดีมากครับเหนียวแน่นเลยนะฮะเราจะขึ้นไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงฮะไม่รู้ว่าทำไมต้องมาจอดตรงนี้ฮะนี่คือท่าเรือที่ดีที่สุดแล้วหรือนี่อ๋อนี่เราอยู่ทะเลทรายซาฮาราหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมร้อนขนาดนี้แต่มือด้วยทรายเลยนะคือเมื่อกี้เรายังได้ยินเสียงเครื่องบินชาวบ้านบอกเนี่ยมีเครื่องบินรบพม่าบินว่อนอยู่แถวนี้ฮะก็เป็นไปตามข่าวฮะที่บอกว่าวันนี้จะมีเครื่องบินรบพม่าบินลาดตระเวนนี่ขนาดเข้าฟิตเนสมาก่อนมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราถึงที่วางของแล้วสวัสดีครับกินลูกบอลไหมเฮ้ยเดินกันกินขนมไหมขนมลูกอมกินลูกอมมาไม่ครับมีใบเอาไหมโอ้ยน้องเป็นไรเนี่ยพักผ่อนเหรอง่วงลูกอมดับลือดับลือหมอโยโชเวนะครับหมอโยโชเวนะครับเด็กพวกนี้นะครับไม่ค่อยมีโอกาสนะครับดูน้องกินข้าวกินข้าวกับอะไรใครดูเลยนี่กินข้าวกับข้าวครับกินข้าวกับข้าวเปล่าอร่อยไหมเดี๋ยวข้าวมาให้นะเดี๋ยวขนมมาให้ตอนนี้ก็ต้องกินแบบนี้ไปก่อนฮะกินข้าวกับข้าวเปล่าโอเคนี่บ้านเลขที่34เดี๋ยวขนมมาให้นะหมู่บ้านอพยพชั่วคราวนะฮะนี่เพิ่งย้ายกันมาตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ผ้าเต็นท์นะฮะที่เราขนมาฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาช่วยที่นี่เพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นหลังคาแบบใบไม้ฮะซึ่งก็อยู่ได้ฮะแต่อยู่ได้ไม่นานแล้วก็มันก็จะร้อนหน่อยฮะผ้าเต็นท์ที่เราเอามาคือเป็นผ้าเต็นท์แบบกัน UV กันร้อนได้ฮะให้ลูกเล็กเด็กแดงอยู่ได้สบายหน่อยคือถ้าเป็นการรีบอพยพอะกว่าจะทำมันนี้เสร็จอะหลังคาแบบใบไม้เสร็จใช้เวลานานมากแล้วบางทีแบบมันอพยพมาแบบกระทันหันน่ะก็เลยไม่มีเวลาทำอะไรพวกนี้ฮะก็ทางออกที่ดีที่สุดคือผ้าติ้นนะฮะฟายชีสอะดีที่สุดเลยดูบางคนก็อยู่แบบนี้ฮะไม่มีอะไรเลยฮะทางบ้านก็อพยพมาเร็วฮะมีแค่ออบลูกมาก็โอเคแล้วนี่ก็น่าจะเป็นสัญญาณฉุกเฉินเรียกแบทแมนมาช่วยเคาะนะมาถ่วงน้ำหนักหรือเปล่าอ๋อมาถ่วงน้ำหนักอ่ะโอเคนึกว่ามาสัญญาณฉุกเฉินเมื่อสมัยบางกระจันอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวมาดูเขาทำอาหารกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกินบ้างเชื่อว่าอาหารมื้อนี้ฮะเด็กหอทุกคนรู้จักฮะมาม่านี่ฮะต้มหรือผัดเนี่ยทั้งต้มทั้งผัดรสชาติที่คุ้นเคยนะฮะทำง่ายนะครับสำหรับช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็กินง่ายกินทีได้ทั้งบ้านฮะถ้าอยากให้อิ่มหน่อยก็กินแบบเปล่าๆแล้วมันจะไปพองในท้องอื่นในท้องให้อิ่มไปนานเลยฮะ
เราไปดูโซนด้านหลังดีกว่าคืออยู่ฝั่งนี้ยังปลูกพืชผักอะไรไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เริ่มต้นปลูกเลยฮะมันยังไม่มีอะไรฮะอันนี้จะเป็นแบบไฟล์ชีตนะที่มันเก่าแล้วซึ่งมันจะกันน้ำได้ถ้าเกิดมันเป็นทรงแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นแบบว่ามีแอ่งเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปแต่ที่เราซื้อให้เนี่ยคือกันน้ำได้ 100% บ้านหลังนี้เหมือนกันฮะอันนี้ก็คงรีบมากฮะใช้ไฟล์ชีตแล้วก็ใช้พลาสติกอะไรก็ได้ที่มีคลุมก่อนกินข้าวยังเอาเมวิลี่อะเอาเมวิลี่มาดูบ้านที่กำลังสร้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอาหารในมื้อต่อไปนะฮะนี่เลยฮะลูกเจี๊ยบนะฮะโตมาแล้วลูกหมานี่ไม่ใช่อาหารนะอันนี้เลี้ยงมาเป็นเพื่อนโอเคส่วนบ้านหลังนี้เห็นได้เลยว่าเพิ่งกำลังจะสร้างเลยฮะไม้ไผ่นี่ยังแบบเพิ่งตัดมาเลยเป็นบ้านเลขที่49ไม่ได้ใหญ่เลยเห็นปะเกือบพอนอนได้สัก2คนเอาไม้ไผ่มาตัดต่อแล้วก็เด็กคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้ไฟล์ชีทนะฮะที่เราซื้อมาแล้วก็มาคุมไว้ตรงนี้ฮะให้เป็นหลังคาน่าจะได้อยู่ได้หลายเดือนอยู่ไปเลยครับพี่สงชาติอะไรมาไกลจนน้ำมันหมดถังเลยนะครับตอนนี้นะครับน้ำเชี่ยวมากเลยทีเดียวโอเคครับลงเรือนะฮะคืนนี้เราจะพักที่นี่คืนนึงเราจะขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านลึกๆก่อนนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยถ้ามีทรายแถวนี้นะเพราะว่าในหน้าฤดูน้ำหลากหน้าฝนเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 3-5 เมตรนะฮะมันก็เลยพัดทรายมาจากนู่นครับยาวมาจากต่างประเทศเลยนะฮะมาถึงโซนเนี่ยนะฮะแล้วพอน้ำลดมันก็เลยตัดทรายฮะตอนนี้เราข้ามมาอยู่ตรงฝั่งกะเหรี่ยง KNU แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์ไปนะครับตอนนี้กำลังเติมน้ำมันอยู่ครับนี่คือปั๊มน้ำมันของเรามีพิตตี้สาวน้อยกำลังเติมน้ำมันให้เราอยู่นี่จะเป็นทรงหมู่บ้านของที่นี่นะบางบ้านก็จะเป็นบ้านด้วยเป็นร้านขายของชำด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็มาจากไทยฮะผลิตภัณฑ์ก็เรียกว่าเซเว่นฮะอันนี้เซเว่นของที่นี่สปอนเซอร์ที่เป็นไงบ้างครับเย็นมากเย็นจนเหงื่อออกที่นี่เขานิยมดื่มสปอนเซอร์อุ่นๆกันนะครับไม่มีน้ำแข็งไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งมาถึงที่นี่แล้วเราต้องลองเคี้ยวหมากเคี้ยวแต่หมากเนี่ยไปใส่ปูนขาวเนี่ยลิ้นถลอกกินยังไงเคี้ยวเข้าปากเลยเหรอเคี้ยวเลยโอ้โหเคี้ยวไปหมดเลยแข็งไหมเอาใบชะพูเคี้ยวไม่ได้แกะกันเลยจริงๆเขาจะซอยบางๆแล้วกินใบใบเลยนะใบพลูป่ะเอาเสื้อแดงอันนี้แม่งแบบแอดวานว่ะใบพลูใส่ปูนขาวปูนแดงใส่เนี่ยตาแมวอ่ะตาแมวไอ้ที่เขาเรียกอะไรยาเส้นยาเส้นโจเคี้ยวให้ดิเคี้ยวดิทั้งหมดนี่แม่งปันหมดก่อนปันหมดคือผมรู้แล้วครับว่าทำไมเขาไม่เอาหมากที่นี่ไปขายประเทศไทยครับเพราะว่าเดี๋ยวเดนทีนเจ๊งฮะเม็ดเดียวนี้เคี้ยวได้ทั้งวันเลยฮะเขาไม่พอกินมากกว่าคือแบบมีการบอกว่าถ้าเบื่อแล้วครับเอาเก็บใส่กระเป๋าก่อนอยากเคี้ยวแล้วขึ้นมาเคี้ยวอีกได้นะนี่คือถนนที่ดินแดน KNU นะฮะไม่มีอะไรกั้นทั้งสองข้างทางนะเป็นไงไหมครับเจไส้เรามากองอยู่ที่เดียวกันแล้วครับไส้เลื่อนเองครับไส้เลื่อนแล้วครับลืมใส่เกงในจุกเป็นไงไหมครับความรู้สึกตอนนี้จุกครับจุกครับน้ำมาเยอะด้วยเขย่าตอนนี้นะครับเรามาถึงโซนที่
ออกข่าวไปประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วว่าทหารพม่าเอาเครื่องบินรบนะครับมาทิ้งระเบิดใส่แบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ห้องประชุมของพี่น้องกะเหรี่ยงที่กำลังสร้างนะถ้าไปดูทางนี้เมื่อกี้เราไปดูกันนะฮะคือคล้ายๆ 7-Eleven นะฮะตรงนี้จะโดนเป็นแบบว่าเจ็ตที่เป็นปืนกลนะฮะยิงปืนกลเข้าถล่มตรงนี้นะฮะคือตรงนี้แตกหมดเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆหน่อยยังมีปลอกกระสุนอยู่ปะเอาใส่ปืนใหญ่นี่ปืนใหญ่เนี่ยฟันนี่ครับไหนไหนตัวนี้แล้วก็อ๋อนั่นใช้ปืนใหญ่ยิงเหรอเห็นบนหลังคาไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆฮะข้างบนนั้นโดนกระสุนหรือโดนระเบิดดูระเบิดเครื่องบินครับใส่ลงนะแต่เขาใส่ยังไม่ดูเท่าไหร่ดูกระบุนนู่นครับโอ้ที่ต้นไม้หักนะใช่ครับโอเคจริงแล้วเนี่ยครับเราจะมานอนบ้านหลังนี้ครับแต่ว่าเจ้าของบ้านทิ้งบ้านไปแล้วครับเขาบอกกลัวระเบิดกลัวเครื่องบินฮะก็เลยไปไหนไม่รู้เราก็มาบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับปรากฏว่าพี่เขาก็หนีไปนอนในป่าครับเขาบอกกลัวเครื่องบินเครื่องบินมาทุกวันเลยสรุปแล้วเราไม่ได้นอนที่บ้านที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่กำลังอยู่ในโหมดผวาเครื่องบินของกองทัพพม่าอยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ให้ดูครับเพิ่งบอมแถวนี้เองครับก็เลยกลางวันเนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านนะฮะส่วนกลางคืนเนี่ยเขาจะไปนอนตามทุ่งนากันเพราะฉะนั้นคืนนี้เราก็จะต้องไปนอนทุ่งนาเขาด้วยครับนี่ครับคือกลางคืนนี่จะเป็นแบบหมู่บ้านล้างเลยฮะกลางวันเนี่ยถึงจะลงมาอยู่ที่บ้านกันนะฮะโอเคครับนี่ครับโชเฟอร์ผมมาแล้ว นี่คือทางเข้านะฮะที่กำลังจะไปที่นอนของเราคืนนี้นะฮะ เต็มเต็มเลยครับโอเคไม่ล้มครับยังไม่ล้มครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเดินลงเดี๋ยวเดินลงโอเคไปเลยครับมอไซค์เราไปไม่ได้ครับเดินไปดีกว่าไปเนี่ยครับต้องหอบข้าวหอบของนี่ครับคือสงครามมันแบบว่าไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยครับเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากเลยสงครามโดยเฉพาะสงครามที่มีเป้าหมายที่อยู่ที่คนประชาชนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะนี่ผมแบบแค่ต้องแบบย้ายบ้านย้ายที่พักแค่คืนเดียวเนี่ยลองคิดดูคนที่แบบว่าต้องย้ายที่พักที่นอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสงครามอ่ะมันแย่มากเลยนะแล้วการนอนแบบผวาในแต่ละคืนเนี่ยมันนอนไม่หลับนะมันเหนื่อยตื่นมาก็เหนื่อยเครียดด้วยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละครับคือพิษของสงครามนะฮะตกลงไม่ใช่บ้านหลังนี้นะฮะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะเราต้องเดินเข้าไปอีกข้างหน้านะเดี๋ยวไปดูกันสรุปแล้วเราต้องเดินเข้าไปอีกนะฮะดูซิว่าที่พักเราจะเป็นไงคืนนี้ตรงนี้ก็เป็น
กระต๊อบเป็นตูบของเพื่อนของชอโพนะฮะเพื่อนสีชอโพเลยฮะจริงๆบ้านเขาอยู่ในหมู่บ้านเมื่อกี้แต่ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยพาเรามาอยู่ตรงนี้แทนนะคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าและนี่ก็คือสวีทรูมของเรานะฮะมีเตาผิงตรงนี้คืนน่าจะนอนตรงนี้ฮะอากาศน่าจะเย็นอยู่คืนนี้พอเข้ามาแบบทางเคเอ็นยูลึกๆแล้วจะเป็นแบบโซนป่าดงดิบฮะอากาศเย็นฮะอากาศเย็นอาเจเจห้องน้ำเจห้องน้ำคืนนี้ไหนลองฝึกสิลองซ้อมสิกดก็คือต้องไปสัก200เมตรอย่าอยู่ใกล้อย่าไปขุดหลุมเดียวกันซ้ำกันเลยพาลูกไปอยู่ฝั่งโน้นอ่ะที่ริมแม่น้ำอ่ะจ้ะไปแล้วเม็กคนละเดี๋ยวออกไปมาแล้วเหรอเอาลูกเล็กเนี่ยไปไปคนเดียวแล้วมันร้อนไปทั้งครอบครัวเลยเอาลูกไว้กินทรายอีกอยู่บนทรายร้อนมากอ่ะตรงนั้นร้อนมากไม่ไหวก็เลยกลับมาอยู่นี่อยู่นู่นก็หนักอยู่นี่สวยอยู่นี่ก็น่ากลัวแต่นี่ก็สบายกว่าไปขุดเลยนะหลุมหลบภัยนะต้องบินมาก็หลบหลุมหลบภัยไปดูได้ป่ะนี่นะครับเดี๋ยวเขากำลังจะพาไปดูที่เตรียมหลุมหลบภัยโอ้ยไกลขนาดนี้จะวิ่งทันไหมเนี่ยโอ้ยลึกเหมือนกันนะอาจารย์โอ้นี่ครับหลุมหลบภัยที่เตรียมไว้เราก็สุดเลยโอ้ถ้าเกิดเขาอพยพไปฝั่งนู้นเนื้อตื้นเลยอ่ะเนื้อตื้นกว่าเอ้าครับที่ลงมายิงที่โน่นอ่ะกลิ่นดินปืนมาถึงนี่เลยไปโน่นนะมั้งพาหนีไปยังไม่ถึงเลยไอหมู่บ้านที่จะไปโดนยิงก่อนเอ้าอ๋อคือจะย้ายอีกหมู่บ้านหนึ่งหนีโอ้โหดีกว่าจะไม่กลับระเบิดหลายลูกเลยนะก่อนจะเข้าหลุมหลบภัยกับระเบิดนี่กับระเบิดมันเลยนี่มัน C4 นี่จะมาดูโซนชาวเวอร์แอเรียของเรานะฮะลองโชว์ซิเจแอบยังไงโอ้นี่มันสไตล์ญี่ปุ่นนี่ว่ะแล้วก็เขาไม่ใช้สบู่นะเขาใช้แฟบกันออลอินวันหรือเปล่าออลอินวันไม่ใช่อ่ะอาจจะออลอินวันก็ไม่รู้สบู่แฟบใช้สระผมโหยี่ห้ออะไรเนี่ยดีมากเลยเนี่ยร้อยแปดช็อปออลอินวันเลยครับยี่ห้อนี้คาร์บอนกระป๋องเนี่ยตู้ระแหงเนาะก็เลยที่ใครยังกับคลิปอะไรอ่ะจับที่กลับมาเนาะนี่ครับนี่นะขึ้นแล้วเหรอโอ้จับแน่ๆนะไม่เอาไม่เอาไม่เฮ้ยมันเยี่ยวเล็ดเลยครับแช่เนี่ยวิลลี่เออวิลลี่พอเข้ามายิงขึ้นฟ้าเหรอโคตรดังโอ้ครับคุณพ่อมันมากเนี่ยนะครับกระสุนปืนลูกซองที่เราเพิ่งยิงไปเมื่อกี้ฮะไปโดนควายตายของผมโอ้ยควายล้มเป็นฝูงเลยครับคือถ้าลูกแบบเนี้ยนะฮะสีดำเนี่ยลูกกระสุนมันจะมีข้างใน9นัดแต่ว่าเวลายิงเนี่ยมันจะยิงแบบกระจุกออกไปเงี้ยฮะแบบเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นลูกสีแดงเนี่ยลูกซองสีแดงที่เราเห็นในหนังอะไรเงี้ยมันจะยิงไปแล้วกระจายไปอย่างเงี้ยก้าวนั้นกระจายไปแบบทั่วๆแต่เป็นลูกดำลูกนี้นะฮะก็คือมันยิงไปเป็นกระจุกเลยครับปึ้งเดียวรับรองควายล้มครับเดี๋ยวเราจะแอบไปดูเจครับตอนนี้เจกำลังจะไปขุดหลุมระเบิดครับนั่นๆๆกำลังหาโลเคชั่นนะฮะทำไงเจ๊ลืมเอาน้ำมาครับเดี๋ยวต้องกลับไปเอาน้ำให้เจ๊ก่อนไม่เอาจอบมาด้วยวะปึ้งปีเสร็จอุตส่าห์ไปเอาน้ำใหม่ทำอะไรวะเตงเก่งในมีใบไม้รองอยู่ข้างในเดี๋ยวไปรำคาญก่อนนะครับไปล้างตูดก่อนเอานี่ดิน้ำกินเปลืองเอาใบไม้รองตูดก่อนมั
องแมวใบไม้เช็ดวะใครเขาก็ลองตูดก็เช็ดไปก่อนแล้วค่อยไปล้างลำธารก็ได้แล้วไม่ขุดด้วยนะเขาบอกให้เอาจอบไปขุดเขาตกเลยอ่ะหมอได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บจับลูกพี่เลยไม่ได้ดูไม่สนอะไรเลยสิ่งเดียวแสดงว่ารู้มาก่อนหน้านี้เดี๋ยวว่าน่าจะมีแบบสภาพเขาบอกให้เตรียมเดือนมาแต่ไม่รู้มาวันไหนอ๋อเที่ยวเลื่อนเลื่อนปูนี่หนีไปนอนในถ้ำเลื่อนปูนี่เลยในถ้ำด้วยคนเต็มอ่ะเต็มถ้ำจะบอกให้เข้าไปก่อนออกไม่ได้สิ่งในถ้ำต่างคนต่างแยกยังเข้าถ้ำอ๋อไม่มีอะไรทำครับคุณยายกับคุณตากับต๊อบข้างๆก็จะเดินมานั่งคุยฮะหรือไม่ต้องคุยเลยครับนั่งเฉยนั่งมองหน้านั่งมองหน้ากันก็มีความสุขแล้วครับคุณยายคุณตาก็มาจากกระต๊อบที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะฮะตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปส่งตายายกลับบ้านนะฮะนี่ก็ตื่นเช้ามาอีกวันครับโอ้เมื่อคืนนี้ทั้งฝนทั้งลมแล้วก็อากาศเย็นมากครับแต่ผ้าห่มนี่แบบว่าเนี่ยบางเฉียบเลยฮะสังเกตว่าผ้าห่มนะฮะของเขาที่เขาให้เรามาบางมากเลยบ้านเขาแบบผมบางเห็นไหมอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบแค่ผ้าปูที่นอนของผมมั้งส่วนอันนี้เขาจะให้เดโปให้ผมให้เจผ้าห่มที่ดีหน่อยแต่ก็บางอยู่ดีครับบางเฉียบเลยฮะเจห่มเป็นสองชั้นคือต้องทบกันทบกันแล้วก็มาห่มก็ยังบางอยู่ดีถ้ามีโอกาสนะเราเอาผ้าห่มให้เขาเนี่ยได้เลยนะแล้วคิดดูดีนี้หน้าหนาวจะขนาดไหนนี่หน้าร้อนใช่อันนี้คือเมษาวันที่13-14เนี่ยคนจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปีก็ยังหนาวขนาดนี้แล้วลองคิดดูพวกที่อพยพแบบไปมาเนี่ยโอ้โหแย่เลยฮะคืออาหารมื้อเช้าของเรานะครับอย่างแรกเลยครับน้ำพริกครับน้ำพริกในนี้ก็จะมีหอมมีพริกแค่ดูสีก็อร่อยแล้วฮะต่อไปครับเมนูนี้คือชะอมป่ะเอออ๋อชะอมใช่ไหมส่วนนี้ครับแกงไก่ใส่มาม่าโอ้โหแค่ดูสีนี่เหมือนข้าวซอยนี่ก็คือบรรยากาศการกินนะฮะอร่อยมากเลยอร่อยแกงไก่ใส่มาม่าตรงนั้นกำลังต้มข้าวเบิร์กฮะข้าวเบิร์กก็จะใส่ตัวนี้ครับด้านหลังนี่ครับพืชชนิดนึงคือรสชาติมันขมมากเลยลักษณะมันเหมือนบอนนะแต่มันไม่ใช่บอนโดยธรรมเนียมของที่นี่เขาจะให้คนที่มาเยี่ยมบ้านเขาอะหรือแขกเนี่ยกินก่อนเขาจะทำให้เรากินอะเกรงใจรู้สึกกินก่อนแล้วเขานั่งรอเราแบบนั่งรอแต่มันก็เป็นแบบวัฒนธรรมของเขาที่นี่ที่แบบให้แขกได้กินต่อให้หิวแค่ไหนก็ต้องให้แขกกินก่อนพอเรากินเสร็จแล้วเขาก็จะมากินต่อด้านบนก็จะเป็นที่คนทานอาหารฮะเสร็จแล้วเขาก็จะหยอดอาหารนะครับมาตามรูไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะฮะเศษกระดูกเศษข้าวฮะก็หยอดลงมาครับนะครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวก็จะมีหยอดลงมาเรื่อยๆนะฮะจะถุยเมี่ยงหรืออะไรก็ตามครับก็ถุยตามรูเนี่ยครับเป็นอะไรที่คอนวีเนียนซ์มากเลยนะฮะพอถุยเสร็จก็จะมีเทศบาลนะครับตรงนี้พร้อมเก็บกวาดนะครับลงมาครับอือหือใครเลียวก็ได้ไปนะครับลงมาแล้วครับอือหือเมื่อกี้นะครับถามว่าน้องเขาไปโรงเรียนกันหรือเปล่านะฮะก็ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเครื่องบินมายิงเขาก็เลยแบบช่วงนี้ปิดโรงเรียนก่อนไม่ใช่โควิดนะครับแต่ว่ากลัวโดนโจมตีนะฮะโควิดไม่ใช่วิกฤตสำหรับที่นี่ต่อไปนะครับถึงที่เนี้ยก็คือมีน้องผู้หญิงฮะเมื่อกี้ข้างบนที่กินข้าวนะฮะก็คือไปอยู่โรงเรียนอีกหมู่บ้านนึงซึ่งพอเป็นโรงเรียนกินนอนครับเพราะมันต้องเดินข้ามภูเขาไปหลายลูกอยู่แต่พอพม่ามาโจมตีครับต่างคนต่างกระจายกันแยกกันไปที่ไหนไม่รู้ฮะพ่อเขาก็ต้องไปตามมาทีละคนครับกลับมาอยู่รวมกันที่บ้านนี้ฮะไม่ง่ายนะฮะไปครับขอบคุณนะครับตำลือมาอยู่ที่นี่1คืนครับก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับกลับไปตรงชายหาดแล้วก็ขึ้นเรืออีก 2-3 ชั่วโมงบ๊ายบายบรรยากาศดีมากครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ต้องเดินทางกลับแล้วระหว่างเดินแบบนี้ก็ต้องระวังนะฮะนอกจากหลุมระเบิดแล้วก็ต้องระวังระเบิดจากวัวจากควายด้วยนะฮะเยอะมากเลยครับนอกจากนั้นครับรองเท้าผมโดนเจิมแล้วเห็นไหมเห็นแดงๆไหมครับ
ตอนแรกเหยียบขี้โคลนนะฮะเอาไปซักเสร็จปุ๊บโดนคนเขาอาจจะมองไม่เห็นครับหุยเมี่ยงใส่ครับโดนเจิมรอบ2ครับนายมอเตอร์ไซค์นะครับกำลังขับมอเตอร์ไซค์ออกจากป่าอ้าวมีน้องมาเล่นน้ำตรงนี้ครับสบายใจเชียวน้องไม่ยอมหนีครับหนีเร็วรถมาตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเซ็นเตอร์พอยต์นะครับจุดที่เจริญที่สุดของที่นี่ครับเซ็นเตอร์พอยต์เพราะว่าตรงนี้จะมีการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเจ็ดลูกป้าลูกป้าไงนี่ครับเรามาซื้อกระสุนลูกซองนะครับพี่เขาไปล่าสัตว์นะฮะเผื่อวันหลังมากินข้าวบ้านเขาต่อเนี่ยได้มาแล้วกระสุนลูกซองฮะซื้อร้านขายของชำเหลืองมือเกลือบางตามเลยเกลือจะหรอนี่เกลือคนที่อพยพมาริมน้ำแบบนี้ครับคือร้อนครับอากาศร้อนตอนนี้คือร้อนเลยเมื่อกี้เราเข้าไปเนี่ยเย็นสบายเลยคือคนที่อพยพมานอนอย่างเงี้ยไม่ได้สบายเลยทั้งลูกเล็กเด็กแดงคนท้องคนชราแบบทรมานมากครับถึงเรือแล้วสัมภาษณ์ลงเรือนะเยอะมากครับโอ้โหเต็มเลยครับเต็มเลยครับเชี่ยวมากครับเชี่ยวมากโอ้น้ำวนน้ำมันพาเรือไปครับวนๆเห็นไหมไม้มันจะไม่ไปไหนครับไม้มันจะวนอยู่ที่เรียกว่าน้ำวนตอนนี้เรากลับมาถึงแล้วนะมาถึงฝั่งไทยแล้วกลับมาถึงตึกเดิมเลยครับตำรวจปูทอนท่าตาฝั่งดูแล้วแบบว่าโหได้จิตวิญญาณของความเป็นตำรวจปูทอนมากเลยฮะเข้าไปนี่จะรู้สึกถึงความเป็นขุนพันธ์นะฮะเข้าไปดูนะฮะตอนกลางวันแบบนี้เป็นไงโอ้โหข้างคาวเต็มเลยอ่ะเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันครับตรงบันไดหักคุณพันครับขวามือนี่เป็นห้องขังมีความหลอนเล็กน้อยฮะนี่เป็นออฟฟิศหน้าฟอนต์นะฮะสมัยก่อนนี่คือรูปสมัยก่อนฮะเป็นประมาณนี้เชื่อว่าน่าจะได้รับการบูรณาการมาใหม่ฮะดูสภาพครับนี่ก็เสบียงน้ำชุดสุดท้ายของเราครับเหตุผลที่เอาขวดนี้มาครับเพราะว่าเขาโฆษณาว่าไอ้ไส้กรองอันนี้สามารถที่จะเอาน้ำที่ไหนก็ได้ครับใส่ขวดแล้วก็ดูดขึ้นไปมันก็จะกรองเป็นน้ำดื่มได้เลยฮะ น้ำฉี่คงไม่ได้ครับเพราะว่าเอาน้ำที่แบบตามริมห้วยหรือน้ำเนี่ยครับแม่น้ำข้างหลังเนี่ยมาใส่ขวดน้ำก็ดูดดื่มได้เลยไม่รู้จริงมากแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอันนี้คือเอามาแบบเผื่อแบบสุดท้ายจริงๆครับวิกฤตขั้นสุดท้ายที่ไม่มีน้ำดื่มก็คงต้องใช้ตัวกรองฮะแต่น้ำข้างในนี้ยังเป็นน้ำสะอาดอยู่นะฮะวันนี้ก้อนที่2นะครับที่เราลุยกันก็คิดว่าจะไปอาบน้ำทีเดียวเลยที่แม่เสรียงฮะเพราะว่าเหนื่อยมากเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากแล้วก็ที่อาบน้ำมันแบบมันตื่นมากตื่นจนอาบไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปนอนข้างทุ่งนาแอร์ตอนนี้มันเย็นชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะฮะแบตไอโฟนยังไม่หมด so good เป็นไงไหมครับเจแอร์รถ อยากนั่งรถอีกแล้วครับอีก3 ปีค่อยเจอกันนะครับ